เทียมพุทธภูมิ HDD TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสัมภาษณ์ขึ้น FM 925 MHz และสถานีประกาศทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจนำเสนอโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจตุรพิโยสานต่อโดยพระครูปราชญ์กฤษณ์ศรีวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ต่อปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับในช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเริ่มต้นญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมเช่นเคยต่อปัญหาธรรมก็ดี วันนี้เราก็ญาติโยมอยู่ทางบ้านก็มีโอกาสผู้สูงอายุก็ดีผู้ที่พิการในทางเดินลำบากก็ได้รับฟังรับชมในรายการธรรมะสว่างใจก็ดีก็ถือว่าคนที่เจ็บป่วยหรือว่าชีวิตเราเนี่ยที่ท่านบอกว่ามันน้อยนักสั้นนักมีเวลาสร้างบารมีไม่นาน พวกเราก็มาถูกทางแล้วเพราะว่าเราได้มีภาวนามีการปฏิบัติธรรมนั่นหลวงพ่อชวนก็บอกการปฏิบัติธรรมมันเป็นของประเสริฐนั่นคนที่เข้าใจจะเอาตัวไปจิตวิญญาณนี้ทำให้พ้นทุกข์ได้การปฏิบัติธรรมสมาธิปฏิบัติธรรมนี่แหละถึงบอกว่าญาติโยมน้ำมามากข้าวของก็เสียหายน้ำแล้งก็เสียหายแต่การภาวนาไม่มีการเสียหายมีแต่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั่นเพราะความดีแต่ทั้งโลกมันมีทั้งลบทั้งบวกนั่นมีทั้งเสียมีทั้งข้าวรีบมีทั้งผลไม้ไม่ออกอะไรเงี้ยนั่นแหละมันมีทั้งลบทั้งบวกแต่บุญกุศลเนี่ยมีแต่เจริญทายเดียวเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญที่เข้าใจที่มีปัญญาเท่านั้นเองที่จะเข้าใจความหมายของพุทธองค์นั่นพุทธะหรือว่าธรรมชาติที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกๆราชการก็ได้ปฏิบัติกัน นั่นแหละที่เราเจริญรุ่งเรืองก็เพราะองค์พระบาทสมเด็จของเราได้ศึกษาธรรมชาติศึกษาธรรมะเนี่ยครอบคู่กันเพราะฉะนั้นลูกหลานมันขยันมันเพียรนั่นนะในวัยเรียนเราก็เพียรศึกษาเติบใหญ่ภายหน้าได้รับราชการเนี่ยซื่อสัตย์มือสะอาดใช่ไหมใจสะอาดมีความสุขนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะ จึงบอกว่าครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านใจดีท่านก็ปฏิบัติของท่านไปก็นั่นแหละท่านก็เห็นความ
ซื่อสัตย์ของธรรมะซื่อสัตย์ของพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงๆเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องเสียใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรต่ออะไรเราคิดว่าฟ้าฝนเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องบุญกรรมเราจะได้มีชีวิตที่จะได้ไม่ท้อถอยตัววันนี้ต้องอดทนกันมากใช่ไหม อย่าใจร้อนใจร้อนใจเร็วนั่นเห็นไหมอุบัติเหตุมันก็เยอะเพราะไม่ได้ดูมั่งอะไรมั่งทำให้ล้อหลุดได้ล้อหลุดออกมาท้าว่ากระเด็นไปใส่หลังคาร้านบ้านคนอะไรต่ออะไรก็มีนั่นแหละเลาะให้พ่วงมันรถพ่วงมันหลุดหรือไงไปกันคนละทางลงถนนก็มีทำให้คนขับรถตายก็มีน่าเห็นมาเพราะฉะนั้นความพลาดพังเนี่ยท่านบอกตายได้ทุกเวลาชีวิตนี้มีค่าแล้วก็มีอายุสั้นเหลือเกินเห็นไหมดีว่าผู้หญิงขับมาก็มันวิ่งเลยมันไม่ไอเด็กเด็กมันเห็นมันยังกลัวเลยมันมากอดแม่นั่งอยู่ใกล้ๆนะก็บังหน้าแม่อีกดีรถไม่เป็นไรนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าความประมาทความใจร้อนทุกวันนี้โลกมันร้อนเราจะใจร้อนถ้าโลกร้อนเราก็ใจร้อนด้วยทุกวันนี้เห็นไหมวัยรุ่นมั่งแม่ค้ามั่งอะไรตาอะไรห้ามใจร้อนใจร้อนก็ทุกข์เห็นไหมมันก็มีเรื่องนี่เนี่ยถึงบอกว่าธรรมชาตินั่นน่ะธรรมชาติเป็นเหตุหรือว่ากรรมกรรมของชาวโลกนี่น่ะให้เราเจริญเนี่ยท่านบอกว่าให้เราเจริญสติเจริญสติกินนอนนั่งยืนเดินรู้จักน้อมเข้ามาดูใจเอาใจเขามาใส่ใจตัวเอาใจตัวเรามาใส่ใจเขาอะไรเงี้ยก็ดี บางทีนะอีกคันหนึ่งจะบอกใช่ไหมจะบอกรถไปกวักมือเขาก็ไม่รู้ว่ากวักมือทำอะไรล้อมันจะหลุดล้อมันคายออกมาเราต้องมีสัญญาณมีไฟเขียวหรือไฟอะไรนะให้มันวิ่งแบบดวงเดียวไฟอันตรายเนี่ยเหมือนล้อหลุดล้อคันที่เราแซงมันมันจะหลุดหรือว่ามันมีผ้าใบรั่วหรืออะไรข้างบนมันจะหลุดอะไรเงี้ยแล้วคนก็จะฝักมือบางทีก็ไม่รู้ก็ชี้กันก็ไม่รู้ก็นึกว่าเอ๊ะพระชี้ทำไมอะไรต่ออะไรทีนี้มีไฟสักดวงดีกว่าคล้ายๆว่ามีอันตรายใช่ไหมแล้วก็คันหน้าก็กดเป็นไฟเขียวก็ได้ครับดวงหนึ่งวับแวบแวบแวบแสดงว่าคนขับรถเนี่ยจะได้รู้กันว่าบอกกันนะว่าล้อมันจะหลุดหรืออะไรใช่ไหมนะคนที่ขับเนี่ยจะต้องไอ้นั่นเลยจะต้องจอดหรือว่ามาดูความเรียบร้อยของยางหรืออะไรเพราะว่ามันบอกกันไม่ได้บางทีไปชี้ก็คิดว่าจะมาโหกันหรือเปล่าอะไรต่างนี่ทีนี้เราเอาไฟสัญญาณขึ้นมาอีกสักดวงใช่ไหมเนี่ยเราว่ากรมตำรวจบางทีเขาก็ฟังกันเนาะเนี่ยมันจะได้ช่วยกัน บางทีกำลังจะส่งของให้รถมันไอ้ล้อหลุดจะมาชนแม่ค้าซะแล้วแม่ค้าโดดเข้าบ้านเห็นไหมล้อหลุดไม่ตายพอดีคนนั้นคนที่อยู่ในรถน่ะจะแขนเจ็บหน่อยนะมั้งยาง10 ล้อมันหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าดีนะ
พลชัยเราเนี่ยมีเมตตาช่วยเหลือกันนั่นแหละแล้วได้เห็นไหมไอ้รถพ่วงมันไม่ได้ล็อกไว้อีกมันหลุดมันตีกันนั่นแหละมันไปคนละทางเหมือนมันหางมันโบกไปโบกมาหลุดไปคนละทางดีว่าไม่ไปชนใครแต่คนขับก็ตายเห็นไหมวันนี้เพราะฉะนั้นน่ะเขาให้เราล็อกเราก็ล็อกให้หมดเราอย่าประมาทใช่ไหมเพราะว่ามันล็อกไม่หมดเขาก็ว่างั้น มันก็เป็นเหตุให้รถโบกไปโบกมาได้เพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมมันก็ชีวิตเนี่ยตายคนเดียวไม่ว่าไอ้ล็อกไอ้รถก็พังอีกต้นไม้ข้างทางก็โค่นไปอีก นั่นแหละแล้วลูกเมียล่ะใครจะเลี้ยงใช่ไหมนั่นแหละจึงบอกว่ามันไม่ได้เป็นคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการระมัดระวังนั่นเนี่ยอาตมาก็พูดค่าเวลาอยากให้คุณโยมได้พูดคุยโทรมานะเรื่องกรรมฐานก็ดีนั่นนะคุยกันชีวิตเล็กน้อยนั่นนะแล้วก็ตอบได้เราก็จะตอบให้ฟังเนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะรายการนี้จะได้ไม่เหงานะคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าญาติโยมเนี่ยญาติโยมใจก็เป็นพระใช่ไหมทำไปเหมือนหลวงปู่คำผิวนั่นน่ะมาอายุมากแล้วเราก็บอกว่าหลวงปู่ผ้ากี่ริ้วห่อทองเนาะนั่นน่ะพระอภิญญาทั้งนั้นพระอายุมากๆเนี่ยปฏิบัติกันมาโชคจรชีวิตเนี่ยเขาก็บอกว่ากระดูกเป็นพระธาตุก็เป็นบุญของลูกหลานเนาะที่เลี้ยงกันได้ทำบุญกับหลวงปู่นี่แหละได้ทำบุญกับพระอรหันต์ท่านล่วงลับไปแล้วนะเห็นไหมเน้นอย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้เราจะพูดให้สามารถมันรู้มากเกินนั่นเห็นไหมการที่ปฏิบัตินี่แหละถึงบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีป้ายแฝนคอลูกหลานบอกว่าจะมีใครมามั้งเวลาเผาศพจะมีหลวงปู่มากันหรือพระหลวงไม่ค่อยมีใครที่ไหนได้มาไม่รู้จะกี่ร้อยเห็นไหมนี่แหละชาวอุดรสายหลวงปู่มั่นนะเห็นไหมเขาก็ไม่ทิ้งกันนะหลวงพ่อบุญทันเนี่ยวัดเขาเจริญเนี่ยที่อยู่เพชรบูรณ์ก็ดีใช่ไหมก็ไปทำลงทานกันวัดสังฆทานก็ไปกันนี่แหละพระครูไพรินทร์ก็ให้แม่โศกไปกันไปทำน้ำไปทำอะไรกันก็ดีเนาะทำให้นี่แหละได้สร้างทานบารมีได้ฐานอาหารได้ทานน้ำของเราพระเรียเจ้าทำบุญครั้งเดียวคุ้มเลยนะนั่นนะครับขอการหลวงพ่อครับสายเข้าจากบุรีรัมย์จากพระคุณเจ้านมัสการครับนมัสการครับครับเป็นไงบ้างนมัสการครับขอสายสองข้อสามารถครับผมเป็นไงบ้างครับสาธุครับเป็นไงบ้างครับผมโทรมาให้กำลังใจครับเพราะว่าผมได้ธรรมะสว่างใจนี่แหละผมอยู่องค์เดียวอยู่ในสวนแล้วก็ผมสร้างสติมันเกิดดับได้อยู่เสมอมาครับแล้วเป็นไงอีกเขาเป็นไงอีกแล้วบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ได้ยินเสียงก็เลยดับได้ไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่เป็นไรเสียงมันเกิดก็ไม่เป็นไรเนาะมันเกิดก็รู้มัน
มันแล้วก็ผมก็รู้อยู่ตลอดเวลาแหละแล้วก็ทำเฉยๆรู้เฉยไว้ได้ยินหนอได้ยินหนอก็20ใกล้จะ20พรรษาแล้วออกพรรษานี้ก็20พรรษาแล้วสาธุแล้วผมก็ได้ฝึกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางสายป่าบ้างอย่างที่เช่นลูกศิษย์ของพระอาจารย์สมภพสติปัญโยคืออาจารย์ชลัดอนังคโนก็ช่วยเหลือผมอยู่ได้ก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็การไปเดินทุดงกับท่านก็อยู่ได้เป็นมาถึงทุกวันนี้ก็เลยถือว่าไม่เสียหายเลยครับผมว่าแต่คนทุกคนทำไมถึงสึกเพราะว่าเขายังไม่เห็นในเรื่องหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระมหาสมุทรเจ้าของผมครับครับใช่ครับมันเป็นเรื่องวิบากกรรมที่ว่าบางคนนี่ก็เห็นบางคนก็เข้าถึงเหมือนหลวงพ่อสนองอ่ะท่านไม่เคยคิดเรื่องทึกเลยนั่นแหละเพราะว่าท่านเห็นท่านเข้ามาเหมือนว่ามันเข้าถึงหลักธรรมแล้วนั่นแหละจึงบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันละเอียดเหลือเกินละเอียดไปถึงนิพพานนั่นน่ะนั่นน่ะใช่มั้ยถ้าใครเห็นเนี่ยโอ้ยิ้มแล้วยิ้มอีกนั่นน่ะนั่นน่ะหลวงปู่ขาวว่าช้ำออกไปเห็นท่านนะเหมือนยังกับลักษณะยังกับผู้หญิงเลยนั่นน่ะก็ผมขอให้กำลังใจแค่นี้นะครับสาธุสาธุหลวงพ่อมากมากครับสาธุเพราะว่าหลวงพ่อสมภพก็ดีก็มีลูกศิษย์เยอะนั่นน่ะพอท่านไม่ตายท่านก็แข็งแรงขึ้นมาก็เป็นกำลังใจให้กับลุหมู่สิทธ์นะแถวนู้นนะแถวไอ้อุดรนู้นนะเราก็ดีใจกับท่านแล้วก็หลวงปู่อะไรชื่อหลวงปู่แตงอ่อนหรืออะไรแต่ว่าจำไม่ได้ที่เราไปเผาเหมือนกันนั่นนะเห็นไหมท่านก็ทำเจดีย์ไว้ใหญ่แล้ววันหลังท่านล่วงลับแล้วก็เขาก็คงใส่พระธาตุของท่านไว้ที่นั่นน่ะเราบอกโอ้ยพระสายป่าเขาก็เยอะนั่นน่ะสายมหานิกายเขาก็อุตส่าห์ทำนั่นน่ะเขาก็ทำกันทำเดินธุดงค์กันอะไรกันนั่นน่ะบางทีเขาเดินธุดงค์ไปเขาถูกลอตเตอรี่นั่นน่ะที่เห็นไหมเหมือนว่ามันเข้าสมาธิได้มันเข้าหลักสมาธิเขาก็ไปของเขารอดเหมือนทุกคนถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นน่ะได้มาขอให้ญาติโยมเนี่ยทำกันเถอะว่าใครทำใครได้นะหลวงพ่อสนองหมอศีลนี่แหละศีลกลางกันไม่ไปนรกน่ะหลวงพ่อสนองก็ยืนยันเลยนั่นแหละรับศีลก่อนตายภาวนาไว้ก่อนตายมีกำไรทุกคนนะนะคุณโยมเนาะเราก็ดีใจว่าญาติโยมเกิดมาเนี่ยเห็นไหมผู้พูดนี่ก็เท่าลงทุกวันแล้วนั่นนะใช่ไหมแก่ลงทุกวันแล้วเราอยู่ได้10 ปีแล้วก็บุญตายแล้วใช่ไหมนั่นนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะล้มโค่นไปตอนไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อสนองท่านเห็นของท่านต้องกันหนุ่มๆเลยท่านจะตายเท่านั้นเท่านี้ถ้าสังขารอยู่ได้เห็นไหมหลวงปู่ทุกองถ้าสังขารอยู่ได้ก็อยู่ได้นะถ้าสังขารมันอยู่ไม่ได้ท่านก็ไปได้ทุกตลอดเวลานะมันไม่แน่นอนนั่นนะเพราะฉะนั้นลูกหลานก็ร้องไห้สินะหลวงปู่จากหนูไปกันหมดใช่ไหมจะให้หลวงปู่อยู่อย่างเดียวแต่พวกเราก็ท่านก็อยากให้พวกเราขยันกันทุกๆคนใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เข้าถึงสมาธิ
ข้าถึงภาวนาเข้าถึงปัญญาเนี่ยปัญญาวิมุตตันวะนั่นน่ะเข้าถึงความหลุดพ้นได้เนี่ยเป็นบุญของเรานั่นเราลองนึกดูก็แล้วกันนะอาตมาพูดคนเดียวมันไม่สนุกเนาะต้องให้โยมพูดบ้างมีเขียนมาไหมไม่มีเออนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไปเห็นหลวงปู่มากันเยอะๆเราก็ดีใจเนี่ยนักปฏิบัติเห็นไหมหลวงปู่ทั้งภาคอีสานอยู่ในป่าก็เยอะนะแอบอยู่พอบางองค์ก็ไม่ค่อยไปกรุงเทพมากนะพออายุมากเห็นไหมก็ช่วยอะไรเครื่องมือแพทย์ก็ดีสร้างโรงพยาบาลก็ดีเห็นไหมพระพุทธศาสนาพระสงฆ์มีเห็นไหมมีบุญแล้วมีบารมีนั่นแหละเหมือนหลวงปู่ศิลานั่นแหละท่านก็ช่วยประชาชนด้วยสร้างถนนนั่นแหละเข้าวัดเข้าหมู่บ้านไร่อ้อยมันเยอะดีนะนั่นแหละทีนี้ทางมันก็ไม่สะดวกหลวงปู่ก็อยู่ห่างบ้านคนต้อง10กิโลนะเห็นมาท่านก็ลาดถนนให้นั่นเห็นมาก็นี่แหละบุญบารมีที่ญาติโยมสร้างก็เกาะบุญไปเหมือนเนี่ยหลวงพ่อสนั่นเขาพระครูก็เฮ้ยเขาลันวานึงก็เหมือนกันสร้างไว้ทำไมใหญ่ๆโตๆท่านก็บอกลูกศิษย์จะได้ไม่ต้องนั่นน่ะจะได้ไม่ต้องลำบากนั่นน่ะปฏิบัตินะเห็นไหมทุกวันนี้เห็นไหมท่านเผอเดียวเดียวก็70แล้วนั่นนะเอาขอถามพ่อครับมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมสมพงษ์เจริญพรจ้าโยมมาตรการครับหลวงพ่อครับทุกสองลูกเลยนะครับโชคดีคุณโยมผมให้กำลังใจหลวงพ่อนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าฟังมานี้ก็5ปีกว่าแล้วแหละอาทุเป็นไงบ้างก็มันผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมก็เพราะว่าผมทำบ้านอยู่คนเดียวนั่งเดินอย่างนี้แหละครับจ้าวันสามสี่ชั่วโมงก็ดีถ้าเราว่างแล้วก็ไปไหนแล้วก็เดินแล้วก็รู้นะกินรู้นอนรู้นี่แหละเราไม่ต้องนั่งอย่างเดียวถ้าไม่มีเวลาถ้ามีเวลาเราก็มานั่งนั่นแหละท่านบอกว่ามันจะเกิดตอนไหนเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกแม่บุญเรือนบอกอย่าไปคิดว่าขอให้มาเถอะขอให้มาเถอะไม่มาน่ะมาทีเผลอกรรมฐานเนี่ยนะคุณโยมนะไปนั่งอยากให้เกิดมันไม่ยอมเกิดเพราะฉะนั้นเราทำไปเรื่อยเหมือนเราสารตะข้องสารกระบุงก็ดีมันจะเสร็จวันไหนก็เรื่องของมันแต่เราก็สารเราก็จักตอกทุกวันเราก็สารขึ้นทุกวันนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เสร็จใช่ไหมกรรมฐานก็เหมือนกันนะมันไม่มีหัวไม่มีท้ายนั่นแหละมันไม่มีโลมันไม่มีที่หายใจอะไรของมันเนี่ยก็เรียกว่าปัญญาเนี่ยที่ว่าปัญญาว่างตัวว่างตัวที่มันเกิดโปร่งโล่งนั่นน่ะเห็นไหมโล่งโปร่งแล้วนั่นน่ะทีนี้ก็อาศัยปัญญากินก็รู้นอนก็รู้สังขารนี่มันประกอบกันด้วยดินน้ำลมไฟกะโหลกก็แข็งก็เป็นดินธาตุดินเลือดก็เป็นน้ำนั่นน่ะใช่ไหมนี่แหละกระดูกเป็นดินนั่นน่ะนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟมารวมกันแล้วก็นึกอยู่ในตัวเรานั่นแหละถ้านึกอย่างอื่นนะนึกอย่างอื่นมันทุกข์เนาะนั่นน่ะถ้านึกอย่างเนี้ยเราทางมันเถอะเราอายุมากแล้วเราท
ทำได้ก็เอาทำไม่ได้ลูกหลานมันก็สานต่อไปนั่นนะถ้าจะคิดอย่างเงี้ยมันจะได้สบายใจแล้วก็สานบุญให้ได้ของเราต่อกุศลนั่นเนี้ยต่อภาวนาให้ได้เพราะฉะนั้นนะบางคนบอกว่าได้ใกล้จะหมดลมเนี่ยเฮือกสุดท้ายโยมจะพ้นทุกข์ได้นะบางคนท่านบอกเอาไว้เลยนั่นน่ะโยมคนนี้ก็มีกำลังใจเห็นไหมนะบางองค์นั้นพูดเลยว่าคุณยายบางทีหลวงปู่ตื้อบอกอ้าวยายเอ๊ะมาสวัสดีท่านอาจารย์นะหลวงปู่ตื้อนะคงจะรุ่นเดียวกันท่านอาจารย์อ้าวยายนี่ไปเป็นเทวดาแล้วเนาะตายพักเดียวเดี๋ยวไปจุติเป็นเทวดาเลยเห็นไหมนี่แหละเขาถือศีลอยู่กับพวกหลวงปู่เป็นแม่ชีก็ดีเป็นห่มขาวก็ดีนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ารวยยิ่งกว่าพันล้านแสนล้านนั่นน่ะไปเป็นเทพใช่ไหมรวยแต่ก็ต้องหุงข้าวกินใช่ไหมถ้าไม่มีคนใช้โอ้โหเราก็ต้องหุงข้าวกินเองนั่นน่ะแต่เทวดาใช่ไหมสบายนั่นน่ะห่อเหินไปนั่นน่ะอิ่มทิพย์อ่ะนั่นน่ะไม่ต้องหุงข้าวน่ะมันอิ่มบุญที่เราภาวนานั่นเองที่เราทอดกฐินพระป่านั่นน่ะท่านบอกเห็นมาทีนี้ทำไมมันง่ายเหลือเกินเนาะบุญกุศลเนี่ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นของเบาไงไอ้คนหนักก็เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้บุญกุศลนั่นน่ะเห็นมาแต่คนมีภาวนาโอ้โหเราต้องรีบแล้วเราต้องรีบแล้วเห็นมาเขาเป็นแม่ค้าบางคนเนี่ยนะเขาก็ภาวนาไปหาหลวงปู่หัวเลาะคุยหลวงปู่มองเลยมองเด็กคนนี้ใช่ไหมเด็กคนนี้มีแววภาวนาใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยหลวงปู่อยากพูดอยากถามอยากแนะนำคนยังไม่ได้ท่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงนั่นแหละสาธุสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากยืนวิไลเจริญพรใจโยมค่ะสาธุมาตรการค่ะหลวงพ่อต้องส่งลูกนะคะค่ะสาธุฉันมีหลักฐานพอที่จ้างว่าท่านปฏิบัติธรรมมา10 กว่าปีแล้วโอ้คือดีมากเลยทุกวันนี้นะโอ้ปฏิบัติธรรมนะคะท่านมีเสียไป10 ปีแล้วก็ปฏิบัติอยู่คนเดียวนะคะโอ้มันมีความสุขมันสบายใจค่ะแต่นี่ก็จ้าวันพระจะไปคือที่วัดสิน8อยู่บ้านนะสิน5จ้าค่ะมีนะคะหลวงพ่อแล้วก็มีปัญหาถามอย่างนึงว่าน้องๆเนี่ยก็ไม่ปฏิบัติธรรมกันเลยแต่มันมีผู้ชายนั้นมี6-7 คนนะคะตอนนี้ก็กินเหล้าบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่พวกเขาก็จนท่านก็สงสารน้องบางทีเขาไม่มีข้าวมาก็ฉันให้บางทีไม่มีตังค์มาก็ฉันก็ให้สงสารน้องเมตตาน้องไม่มีบ้านแม่ที่ให้ฉันจะพอให้บ้านไปเอาหรือไปปลูกอย่างเงี้ยดิฉันจะได้บุญไหมคะหลวงพ่อก็นั่นเนี่ยไอ้มันไม่ตามพี่นั่นเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยนะมันทุกข์ยังไงกูก็กลัวบุญอยู่นั่นน่ะกลัวพี่อยู่นั่นน่ะมันจะรวยกับแข่งกับพี่มันไม่เอานั่นน่ะแบบนั้นน่ะใช่ป่ะมันไม่ตามกันนั่นแหละหลวงปู่บอกว่าจะไปพูดยังไงอ่ะใช่มั้ยคนใกล้ๆอ่ะเขาก็ไม่รู้จักน่ะหลวงปู่ต้องคำสุขก็ดีนั่นแหละเขาก็ไปกัน5-6 คนนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าเขาว่าพระอริยเจ้าสำเร็จแล้วมันจะมีลาภมันไม่เห็นมีลาภพอมาคุยในวิทยุโทรทัศน์ที่เนี้ยคนรู้จักเลยโอ้พระอย่างนี้มากราบกันกลางคืนเลยมากราบ4-5 ทุ่มก็มากราบพระอย่างนี้ไม่เคยได้ยินเห็นไหมการของพ่อการธรรมการนะคะบุญเพราะว่ามันเป็นมงคลชีวิตนั่นน่ะ
ที่พี่ทำพี่ก็รวยน้องทำน้องก็รวยแต่ไอ้เรื่องกรรมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็มาเบียดเบียนได้มันเป็นกรรมกรรมเก่านั่นเห็นนะเพราะฉะนั้นน่ะบางคนน่ะเขาไม่มีกรรมเลยก็ดีเลยนั่นเห็นมั้ยร่างกายสมบูรณ์ตลอดนะจน80 90เนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐพุทธเจ้ายกย่องเลยนะพระอรหันต์อธิพูดกันเลยว่าเออเป็นสัจจะว่าแต่ทีเนี้ยบางคนน่ะมีโรคแต่ก็ยังอยู่กับโรคได้นะทนเนาะเอามันเป็นกระทั่งมันเรื่องของโลกนะนะท่านแบ่งได้แบ่งภาคได้แต่ถึงเวลาตายท่านก็ไปนั่นนะเหมือนหลวงปู่เป็นต้องหลายโรคนะพอไปตรวจหลวงปู่คำผิวนะท่านก็อยู่ไม่ได้ท่านก็ไปดีกว่าเข้าฌานนั่นนะเข้าฌานไว้พอเวลาถึงเวลาท่านก็ไปนะลูกหลานมาขอขมากันแล้วท่านก็ไปอย่างนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าทุกวันนี้เห็นไหมบ้านเมืองจะร้อนยังไงธรรมชาติเขาก็บอกว่าต่างชาติก็ชวนแล้วชวนให้เอเชียเนี่ยปลูกต้นไม้แล้วเขาก็ให้ทุนด้วยนะให้ทุนนะเหมือนปีหนึ่งหรือว่าต้นหนึ่ง500บาทอะไรต่ออะไรให้ปลูกไปปลูกต้นไม้โลกมันร้อนถ้าจนเศรษฐีกลัวนะต่างชาติเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละเขาเชื่อแล้วว่าโลกมันร้อนขึ้นหลวงพ่อสังวานก็พูดวิทยาศาสตร์ก็พูดว่าเออมันร้อนมันจะร้อนมันจะแล้งมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของธรรมชาติเลยแต่ทีเนี้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาเนี่ยให้อดทนให้ได้นะมันจะตายยังไงก็ช่างมันแต่เอาศีลไปให้ได้เอาภาวนาไปให้ได้นั่นน่ะบางคนเห็นมาเขาได้แล้วเขาก็ยิ้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ของเขานั่นน่ะบางคนบอกว่าหนูจะไปให้เขาโกนผมเขาโกนกันไม่ได้โดนกันไม่ได้ต้องให้คนที่มีศีลน่ะช่วยโกนได้เออคนนี้โกนได้เออมันก็แปลกนะเห็นไหมพอมีภาวนาเข้านั่นแหละมันเป็นจำเพาะบุญของคนบางคนบอกว่าเห็นไหมต้นไม้อ่ะไปค้อนเขาป่วยเลยเห็นไหมบางคนไปค้อนต้นตะเคียนเขาป่วยทับตายเข็ดเลยเอาจริงๆร้องจริงๆนั่นน่ะเห็นมั้ยเทวาบางคนเขาก็มีกรรมไงต้องมาอาศัยมาดูแลอยู่ที่นี่น่ะเขาสาปมาเขาแช่งมาเจ้าทำผิดเจ้าต้องมาเฝ้าอยู่ต้นไม้นี่แหละจนจะหมดกรรมนั่นน่ะคุณโยมเห็นมั้ยถ้ามีเห็นมั้ยกฎสวรรค์นั่นน่ะกฎของโลกมนุษย์เนี่ยมันเยอะเหลือเกินมันจนเป็นน้ำกดมันละลายกันไปหมดใช่ไหมมันกดไม่นั่นอ่ะมันไม่เหมือนกดเหล็กยมบาบาล ใช่ไหมโยมกดเหล็กยมบาบาล นี่อะไรไม่ได้เลยนิดนึงไม่ได้กองเส้นกองวาศีลก็เหมือนกันนี่นะเราก็ให้กำลังใจญาติโยมทุกคนเนาะเพราะว่าเห็นมั้ยไปดูสารคดีคนป่าเห็นมั้ยลำบากกับเราอีกกว่าจะได้เนื้อสัตว์มากินเห็นมั้ยต้องไปพุ่งต้องไปฆ่ามันในป่าในดงเสื้อผ้าก็มีน้อยเห็นมั้ยลำบากนั่นแหละเราทำไมไม่เป็นอย่างนั้นน่ะเห็นมั้ยเราเป็นผู้เจริญบุญจำเริญบุญน่ะรู้จักเห็นไหมความกตัญญูความรักของพ่อแม่ลูกหลานให้กันไว้นั่นน่ะว่าต้องรักพ่อแม่นะต้องกตัญญู
ผู้มีพระคุณลืมกันไม่ได้ลืมคุณแห่งแผ่นดินไม่ได้คนจีนเห็นไหมเขาถือแค่นั้นน่ะเขามีความสุขนั่นน่ะเห็นไหมเขารักอยู่ประเทศไหนก็รักประเทศนั้นเนี่ยเขามีความสุขเขารักในหลวงของพวกเราว่าท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินเราซื่อสัตย์สุจริตใจนะเห็นไหมก็มีความสุขกันเนาะเพราะฉะนั้นอะไอ้สุขดิบดิบเนี่ยมันสุขจอมปลอมมันสุขกันไม่จริงเนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามีสายเข้ามาสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมเทพสุรินทร์เจริญพรจ้าโยมโชคดีคุณโยมคือเวลาผมนั่งสมาธิเห็นตัวเองโปร่งแสงมีความสุขมากเนี่ยแหละไม่รู้จะปฏิบัติไงต่อไปอ่ะก็รู้มันนะก็มาดูใจนั่นน่ะมันสว่างมันโปร่งอยู่มันสว่างอยู่ในตัวแล้วดีแล้วเราก็ดูมันนั่นน่ะดูมันจนเป็นอากาศธาตุน่ะนึกแค่มันเป็นร่างกายเราไม่มีเลยไหลเป็นแก้วนั่นน่ะก็ดูมันนั่นน่ะดูตัวโกรธดูตัวพอใจไม่พอใจมันปรากฏมันยังแอบอยู่มันยังแอบอยู่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าเต็มที่แล้วเขาก็จะหักแต่นี่แหละหักรักสวัสดจึงรักหักสวัสดในดวงใจมันหมดไปนะคุณโยมเนาะนั่นแหละมันยังแอบอยู่ก็ดีมันยังไม่หมดนะเราก็ดูมันสว่างมันไม่มีกระดูกหรือว่าที่มันเห็นเป็นกระดูกก็ดีมันเห็นร่างโปร่งแสงเราก็ดูมันนั่นแหละว่าใจทิพย์เนี่ยมันเห็นได้นี่แหละที่บอกว่ามันสว่างทั้งโลกเนี่ยครูบาอาจารย์ทีนี้เราก็น้อมเข้ามาดูใจเราพอใจมั้ยพอใจเราก็รู้เฉยไว้เราไม่พอใจเราก็เฉยไว้นั่นน่ะนี่แหละไอ้ตัวโกรธก็เหมือนกันมันเข้ามาแล้วก็เฉยน่ะรู้เฉยที่แหละวางเฉยได้มันยินดีแล้วก็วางเฉยรู้แล้วก็เฉยไว้แล้วมันก็เหมือนอย่างกับคนไม่รู้หนาวรู้ร้อนเป็นกลางไว้ทีนี้นี่เนี่ยที่บอกว่ามันจะเชื่อมต่อจิตของเราเนี่ยมันจะเชื่อมต่ออริยเจ้าเนี่ยมันหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่แล้วตอนเนี้ยว่าถ้าเราไปยินดีข้างนอกรูปข้างนอกมันก็อยู่อย่างนั้นนะวนอยู่อย่างนั้นทีนี้มันเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ดูในใจเรานะดูในใจเราเดินไปทางไหนก็รู้ออกกรรมฐานมันออกยังไงมันเข้ายังไงมันออกยังไงแต่ทำไปทำมารักษาศีลไว้ให้ดีนะแล้วมันจะได้ไปกองทางนะคุณโยมเนาะดีแล้วเนี่ยครับนี่แหละไม่ตามหลวงพ่อถนองหลวงพ่อสังวานนั่นนะท่านบอกว่าพระอริยเจ้านั่นนะที่ท่านพูดแต่ว่าถ้าไปนึกหลายองค์นะเดี๋ยววนเลยนั่นนะเอาองค์นั้นองค์นี้มาเชื่อมต่อเอามันองค์ไหนก็องค์หนึ่งก่อนตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะไม่งั้นเดี๋ยวเอาองค์นั้นมาดียุบหนอพองหนอดีเอาอันนั้นดีอันนี้ดีเลยมั่วเลยนั่นน่ะทีนี้ที่มันเกิดอย่างนี้ทีนี้มันเกิดลมหายใจหายไปก็ดีเราก็มาดูท้องพองยุบเราไม่มีลมเราไม่มีลมเราก็มาดูท้องพองยุบเนี่ยน้อมเข้ามาดูในกายเรากายใจความรู้สึกของเรานั่นน่ะเมื่อมันโปร่งแสงแล้วก็ไม่ต้องกลัวเมื่อมันกายไม่มีก็ไม่ต้องกลัวมันไม่มีไปกี่ชั่วโมงนะแล้วมันกลับมาอีกเราก็รู้มันนั่นน่ะนะ
เราอย่าไปกลัวถ้าไม่กลัวแล้วนั่นแหละพระอริยเจ้ามันจะมามันจะปรากฏทำเรื่อยทำเรื่อยเชื่อมต่อให้ได้นั่นแหละครับผมจะเห็นตัวเกิดดับของจิตเท่านั้นเองจิตไม่มีความรักก็รู้จิตไม่มีตัวหลงก็รู้ตัวยินดีก็เฉยห่วงลูกห่วงหลานเกิดขึ้นเราก็ต้องวางเฉยตอนนั้นแล้วถ้าเราตายขนาดนี้เราก็ช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องเอาให้มันไปให้ได้ก่อนให้มันเป็นผู้ใหญ่ให้ได้เนี่ยโสดาบันเนี่ยมันจะเป็นขึ้นมานะนั่นน่ะหัวเลี้ยวหัวต่อตัวเนี้ยถ้าไม่งั้นมันจะไปห่วงลูกห่วงหลานเอ้าเพื่อนชวนไปทางโน้นก็ไปทางนั้นไปดื่มกับเขาอะไรต่ออะไรไม่ได้เลยเนี่ยศีลดีรักษาไว้นะคุณโยมนี่แหละยิ่งกับเงินแสนล้านพันล้านนะโยมนะเออเอาดีครับครับจ้าสาธุสาธุที่บอกว่าลูกผู้หญิงก็ทำได้ลูกผู้ชายก็ทำได้นั่นน่ะเพราะความเพียรความเพียรเนี่ยไม่ย่อหย่อนนั่นน่ะจะเป็นหลวงปู่ตื้อก็ดีเป็นหลวงปู่แหวนก็ดีใช่ไหมโอ้โหเพียรกันมาเอาความตายเป็นแรกจริงๆนะนั่นน่ะมันจะตายจิตมันจะตายตายก็ให้มันตายนั่นน่ะท่านบอกนั่นน่ะทำไปทำมาเออมันสว่างเลยมันไม่ถอยหลังนั่นน่ะถ้ามันถอยหน้าถอยหลังมันก็อยู่อย่างเนี้ยคาบลูกคาบดอกอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นให้มันออกมาเลยนั่นน่ะญาณปัญญาตรงนี้ถ้าทำได้มันเป็นบุญของทุกๆคนที่ทำได้เนาะมันเป็นอย่างนั้นสละเป็นสละตายแล้วมันไม่ตายนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ทุกองค์โอ้โหต้องแลกกับความตายเวทนาเห็นไหมหลวงพ่อสนั่นหมอโอ้โหกระดูกมันยังก็จะแตกนั่นน่ะเอาอีกหน่อยทนอีกหน่อยทนอีกหน่อยมันจนนี่แหละเหมือนสวิกมันเปิดเลยนั่นน่ะเอ้ามันจะตายนะทนไม่ได้แล้วมันจะตายมันจะระเบิดเอ้าทนได้มันก็ไม่ระเบิดให้ดูนั่นน่ะเห็นไหมมันหลอกใหม่ๆเนี่ยถ้ารักตัวกลัวตายเนี่ยมันตายแต่เปลือกนอกมันไม่ตายเปลือกในไงเนี่ยมันไม่สัญญามันไม่ตายเวทนามันไม่ยอมตายมันจะให้เราตายแต่เปลือกนอกเดี๋ยวมันไปเกิดอีกไอ้จิตดวงนี้ใช่ไหมเหมือนลูกไม้นั่นน่ะท่านบอกว่าต้องทำลายยางเหนียวมันให้ได้ยางเหนียวเหมือนเยื่อใยนั่นเองน่ะมันเห็นต้นบัวแล้วแต่มันยังหักบัวไม่ได้เมื่อหักออกมามันยังมีใยเยื่อใยมันยังติดเนี่ยยังห่วงบัวอยู่อะไรสมมุติน่ะที่ต้นบัวเนี่ยพอไปหักแล้วใยมันออกมานั่นน่ะนี่แหละเรียกว่าเด็ดบัวจะให้มันเหลือเยื่อใยเหมือนภาวนาเนี่ยเยื่อใยคือความปวดเจ็บน่ะเยื่อใยคือความมลัยอาวรณ์น่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเยื่อใยความรักความห่วงนั่นน่ะความห่วงนี่แหละหึงหวงห่วงนี่แหละเห็นไหมพระท่านก็เอามาร้อยแก้วร้อยกรเอามาสวดกันนั่นน่ะบอกว่านี่แหละเยื่อใยตัวนี้สำคัญฆ่ากันตายทุกวันเนี้ยเพราะไอ้เยื่อใยตัวนี้เอง นั่นน่ะนักปฏิบัติธรรมนะอายุมากแล้วห่วงอะไรไม่ได้เลยห่วงไร่ห่วงนาก็ไม่ได้แหมเราจะเกี่ยวข้าวอยู่แล้วนะโอ้ยถ้าเกี่ยวข้าวได้เดี๋ยวจะให้เพื่อนมึงนะพระพุทธองค์ก็ไปบิณฑบาตก็ผ่านบ้านชาวนาโอ้ยเราจะรวยแล้วแหละข้าวเรา
เหลืองทุ่งแหละพอน้ำมาโอ้ยชาวนาก็เศร้าใจมาร้องไห้กับพระพุทธองค์ไงทีนี้ทำไปทำมาพุทธองค์ก็เลยเทศให้ฟังว่าโอ้นาข้างนอกเนี่ยมันก็ยังมีล้มมีลุกนะมีล้มมีเสื่อมมีเจริญแต่เราเนี่ยทำนาภายในนั่นน่ะเราทำนาศีลธรรมน่ะมันไม่มีล้มมันมีแต่เจริญน่ะโอ้คนนั้นก็ฟังเลยได้โสดาบันคนอื่นมาฟังก็ได้สำเร็จตามอย่างนี้เองพระเจ้าจึงลงทุนไปบิณฑบาตผ่านชาวนาไล่ชาวนาท้องนาบะเศรษฐีคนเนี้ยนั่นเห็นมาทำไมพุทธการนี่แหละจึงบอกว่าโลกเศรษฐีไปเรียนแล้วเรียนจบแล้วจะต้องเอาสตังค์ไปให้เหมือนทำบุญตมนาคุณคนนี้มันโจรมันก็จ้องอยู่ตามทางพุทธองค์ก็มาดักอยู่ที่คนไม้มานั่งอยู่คนไม้พระภิกษุมานั่งอยู่คนไม้เราเดินป่าเราไปไหว้เป็นมงคลเนาะเผื่อท่านจะได้ให้พรอะไรต่ออะไรก็เลยพุทธเจ้าก็รู้ว่าคนเนี้ยจะไปจะต้องตายแต่อานิสงส์เขาไม่ได้สำเร็จใช่ไหม ทีนี้ก็ให้ถือศีลให้สมาทานศีลไปเป็นเทพเป็นพรหมอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาไปเขาก็ไปโดนฆ่าตายนะเอาทรัพย์สมบัติไปอย่างนี้แหละแต่พุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยก็มีบุญเด็กหนุ่มคนนี้เห็นมาเพราะฉะนั้นเอาไปเผาคนก็ไปเผากันก็ได้มาฟังเทศเอาคนนี้แหละเป็นเหตุที่ตายก็ได้สำเร็จโสดากันเยอะนั่นเห็นมาอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นหลวงปู่ต่างๆนี่แหละท่านเกิดมาเป็นเหตุให้เราเกาะบุญท่านไปถ้าเราตามใช่ไหมยังมีพระสงฆ์อยู่เราก็ทำไปถ้าไม่มีพระสงฆ์เราก็ต้องสมาทานของเราใช่ไหมสมาทานศีลของเรานั่นโอ้วันอุโบสถนะสมัยก่อนมันไม่มีปฏิทินใช่ไหมเขาก็จำดูดวงเดือนวันพระ8ค่ำวันพระ15ค่ำดวงเดือนดูดวงเดือนดวงดาวสมัยก่อนนั่นแหละก็สมาทานศีลนั่นแหละเห็นไหมอุโบสถก็ดีบางคนก็ถือศีลประจำนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมอายุมากๆ มันก็ไม่พ้นกันนะอาม่าอากงอะไรก็คุณตาคุณยายก็ต้องล่วงลับกันทุกคนแต่เราจะเอาพวงมาลัยชีวิตของเราไปยังไงใช่ไหมนั่นน่ะศีลธรรมเหมือนพวงมาลัยเหมือนที่เรียกว่านี่แหละพุทธบูชาเนี่ยใช่ไหมธรรมบูชาเนี่ยเราจะเอาไปยังไงถ้าบางคนไม่เป็นญาติเป็นมิตรใช่ไหมกับวัดกับศาสนากับพระสงฆ์ก็เข้าวัดไม่ถูกเหมือนกันนะไม่เคยไปคุยกับพระสงฆ์บางคนบอกว่าอาตมามาไหว้หลวงพ่อสนองเรียกตัวเองเป็นอาตมาเห็นไหมปริญญาเอกปริญญาโทไม่รู้นั่นนะเขาก็ขำว่าเราไม่เคยเข้าวัดใช่ไหมหลวงพ่อสนองนั่นก็ขำๆแต่ท่านไม่พูดอะไรนั่นนะเขาก็รู้เขาโอ้แกก็อายหลวงพ่อสนองเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ย
เรามีญาติมีมิตรที่ดีแล้วนั่นน่ะเราจะไปแตกแถวนั่นน่ะลูกหลานอย่าไปแตกแถวเคารพคุณพ่อคุณแม่ให้หนักๆเห็นไหมยิ่งตอนนี้นะเห็นไหมยิ่งร้อนยิ่งทุกข์นะนั่นน่ะเงินทองก็เบียดกันนะทุกข์กันนั่นน่ะจึงว่าการเงินการทองการทำมาหากินกันลำบากเห็นไหม ทีนี้บีบคั้นมากๆก็ไปบีบเอาธนาคารมั่งบีบแท็กซี่มั่งไปจี้แท็กซี่กันมั่งใช่ไหมใจแท็กซี่ไม่เป็นไรไปจี้ ATM เขาไป ใช่ไหมนั่นแหละเอาไปออกกันอย่างนั้นนะเอามันจะเป็นจะตายไงกันเสี่ยงเอานั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าคนถือศีลไม่ทำอ่ะใช่ไหมคนถือศีลนี่ไม่เอากลัวบาปกลัวกรรมนั่นน่ะเห็นไหมถ้าถือศีลกันทั้งเมืองเป็นยังไงมันก็มีความสุขกันทั้งเมืองนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะแก้ไม่ถูกนะนักเรียนแก้ไม่ถูกวัยรุ่นแก้ไม่ถูกต้องรักพ่อแม่ให้มากๆทุกคนเลยรักครูบาอาจารย์รักโรงเรียนรักคุณครูจะได้ไม่ให้คุณครูเนี่ยเสียใจโอ้โหเราสอนมาทับตายเอามาฆ่ากันตอนแล้วไอ้คนที่ไปฟันไปตีโอ้โหเขาต้องออกโรงเรียนอีกคุณครูก็เสียใจนะนั่นน่ะเลี้ยงเธอมาบางคนเนี่ยคุณครูก็เหมือนแม่คุณแม่ใช่ไหมคุณพ่อนะคุณครูถ้าใครภาวนาได้อยากจะไปกราบคุณครูเห็นไหมคุณครูสอนเราสอนแทนแม่เรานะบังคับแทนแม่เรานั่นแหละแม่เราคอยดุคอยว่าใช่ไหมเด็กๆคอยอย่าดื้อใช่ไหมเด็กผู้ชายไปโรงเรียนครูจะตีกลัวครูหนักเข้าไปอีกใช่ไหมครูก็ครูอีกไม้เรียวต้องยาวใช่ไหมนั่นแหละผ่านไม้เรียวครูไปได้ก็โชคดีเลยใช่ไหมใกล้จะหมดช่วงเวลาแรกแล้วนี่แหละคุณยอมลองนึกดูเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราเนี่ยอย่าไปเที่ยวกลางคืนนั่นแหละตายเพราะเที่ยวกลางคืนเยอะใช่ไหมมีโทษทุกอย่างนักเลงหญิงนักเลงตุลานักเลงการพนันเห็นไหมนักเลงอะไรขโมยอะไรก็ว่าไปเนี่ยมีโทษทุกอย่างเนี่ยพุทธเจ้าไม่ให้ไปเอ้ามันเที่ยวเกินเวลาไอ้ผีสางมันก็ออกมาสิงใจนั่นน่ะทำให้ตาขึงตาเขียวกันขึ้นมาก็โกรธแล้วเอายิงกันตายมองหน้ากูทำไม ใช่ไหมก็ยิงกันตายนั่นน่ะลองดูสิเห็นไหมตายง่ายๆนะอาตมากลัวคนนะตอนหนุ่มๆไม่กล้ามากรุงเทพเห็นด้วยเห็นเขาก็หมดเวลาพ่อก็สำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาสำหรับครึ่งแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่อยกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะThank you.
ัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำขาววงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเวียระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมมะโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงกรีราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะ
ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124หุ้มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญพรญาติโยมกำลังรับที่กำลังรับฟังขออภัยที่กำลังรับชมสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999เรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสำหรับในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ต่อปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับดู
ญาติโยมที่ภาวนาไปถึงร่างโปร่งแสงกำหนดทีไรสว่างรอบกายเราก็ดี นั่นน่ะถ้าไม่กำหนดมันก็อยู่กับกายจิตเราแต่พวกภาวนาได้เนี่ยถ้ากำหนดให้มันสว่างออกมามันก็สว่างมันก็สว่างอยู่ในกายนั่นแหละจึงบอกว่าพวกพระอริยเจ้าบางอย่างท่านก็แย้มให้เราฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะถ้าบางคนเนี่ยเขามีบุญที่เขาทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นสว่างสว่างอยู่ในกายของเขาทีนี้ถ้าเราก็รักษาสภาพจิตดวงนี้ไว้อย่าพึ่งให้มันอย่าพึ่งให้มันในนั้นให้มันชำนาญนี่แหละการเข้าสมาธิได้การเข้าถึงปัญญาญาณ นั่นท่านบอกสมาธินี่แหละเป็นบาดฐานให้ไปเข้าสู่ปัญญาเพราะมันเงียบสงบมันสงบเข้าไปมันก็เลยสว่างในดวงใจขึ้นมานั่นน่ะสว่างข้างนอกมันสว่างนอกไงนั่นน่ะมันเป็นสมุทัยสว่างในมันตัวตัดสรู้ธรรมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ทำไปเถอะนั่นน่ะเราก็ลองดูว่าไม่ต้องเชื่อเนาะครูบาอาจารย์หมดให้ทำไปเถอะทีนี้ก็คนที่ทำได้เนี่ยเขาก็เราก็ไปเหมือนเคยโปรดกันเคยช่วยเหลือกันเขาก็เล่าให้ฟังนิดหน่อยๆเรื่องของจินตายานนั่นเรื่องของใจสว่างเนี่ยจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะคุณยอมทำขึ้นมาได้เราก็ดีใจว่าเป็นได้ของพวกนี้ที่บอกว่าเหมือน เหมือนน้ำที่มันสว่างก็เหมือนน้ำที่ใสบริสุทธิ์ไม่งั้นถ้ามันขุ่นเราก็จะไม่เห็นเราก็จะไม่พบสิ่งที่ปัญญาอันนี้มันจะปรากฏให้เราดูมันก็ไม่ยอมปรากฏสายครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมเนนขออภัยเจริญพรอาจารย์โยมนมัสการเจ้าค่ะดิฉันจะถามว่าสวดมนต์ในใจมันจะดีไหมคะสวดมนต์ในใจทีนี้ไปสวดข้างนอกคนมุ้งด้วยค่ะคนอื่นเขาลำคาญแล้วก็สวดเบาๆใช่ค่ะสวดอยู่บ้านคนเดียวไงคะนั่นแหละแล้วก็สวดเบาๆนั่นแหละในใจไม่ดีเหรอคะสวดในใจ ก็จริตของเราชอบอย่างนั้นก็ลองดูทีนี้ก็ในมุ้งด้วยค่ะตอนเช้าแต่ตอนเย็นก็ต่อหน้าหิ้งพระแต่ออกเสียงก็นั่นแหละพอภาวนาเยอะๆมันไม่ค่อยอยากสวดอ่ะแล้วมันจะไปเร็วๆปัญญามันจะเกิดภาวนาไม่ค่อยได้แต่สวดนะคะเออไม่เป็นไรแต่ว่ายังแข็งแรงก็นั่นแหละสวดมันก็เป็นสมาธิน้อมเข้าไว้ในดวงใจเหรอดีอะคืออยากจะไปที่วัดก็ไปไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลพวกบ้านเขาไม่ค่อยดีค่ะไม่เป็นไรเรานี่แหละเราเอาวัดเป็นบ้านนี่แหละที่บอกว่าโอ้โหแม่นั่นนะว่าสวดอะไรนะตั้งแต่อิตุปิโสถึงพาหงชินมันพรแล้วก็อะไรนะยอดพระไตรปิฎกอะไรต่ออะไรกรณีกรณีก็ดีย
นั่นน่ะท่านบอกว่าก็อะไรอุ่นในหิตเออสวดแล้วน้อมมาที่ใจเราสวดแล้วมาน้อมมาดูใจเราเราไม่โกรธเราไม่อาฆาตใครเราไม่พยาบาทใครนี่แหละใจเราดีนะใช้ได้นะมันยังแข็งแรงอยู่จะมันร่างกายยังแข็งแรงทีนี้พออายุมากไปไม่ต้องสวดมากนะคุณยายไม่ต้องสวดนะคุณยายก็ภาวนาเออมันเออนั่นแหละเราก็มาดูใจเรามาดูใจสงบมาดูใจเราไม่โกรธใจเราไม่ห่วงใครนั่นแหละแม่ท่านอาจารย์โลดอ่ะท่านอยู่คนเดียวอ่ะท่านไม่ดูลูกหลานนะอยู่คนเดียวตอนหลังเออแม่เขาเป็นกระดูกเป็นพระธาตุได้นั่นน่ะจ้าแค่นี้แหละค่ะสาธุสาธุนี่แหละจึงบอกว่าทำยังไงหาทางไปสวรรค์นิพพานให้ได้นั่นน่ะเออราตรีอยู่เนี่ยมันจะลบกันอยู่อย่างนี้แหละเห็นไหมมันลบกันฆ่ากันข้างนอกข้างในมันก็ฆ่าในใจเรานั่นน่ะมันก็เถียงกับเรานั่นน่ะไอ้สองคนมันเถียงกันจะทำจะเอาหรือไม่เอาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินั่นน่ะไอ้ตัวขี้เกียจมันก็มีไอ้ตัวขยันก็มีไอ้ตัวกลัวมันก็มีมันลบกันในใจนั่นน่ะโอ้จนหลวงปู่ไม่เชื่อมันใช่ไหมท่านก็ได้ดีกันหมดเนี่ยหลวงพ่อใหม่ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อใหม่ท่านก็เห็นไหมท่านลบของท่านได้แล้วก็ท่านก็สบายกันทุกองค์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยมันลบกันที่ใจนั่นน่ะไปลบกันข้างนอกอะเห็นไหมรถลากระติดเห็นไหมทำให้ตำรวจก็ลำบากใจอีกนะเหนื่อยอีกนะต้องมาคดีฟาร์มเปาวุ้นจิ้นนี่ ใช่ไหมนั่นนะนี่นะลบคนเดียวลบกับตัวเราคนเดียวไม่ต้องมีเปาวุ้นจิ้นมาตัดสินไอ้ตัวรู้มันตัดสินของเรามันตัดสินใจตัดสินที่ออกจากกองทุกข์ของเรานะหลวงปู่เกื้อนหลวงปู่สังวานเนี่ยพวกเนี้ยท่านตัดสินของท่านได้ท่านก็เลยช่วยเหลือพระชีได้นะใครเชื่อใช่ไหมนั่นเหมือนยังไงยอมเขาเดี๋ยวนี้เขาทำที่ปฏิบัติกันเยอะนะยอมนุชแกก็ไปทำที่ปฏิบัติธรรมนะทำไว้เถอะบ้านเมืองมันทุกข์ร้อนยังไงเราทำบุญเอาไว้นั่นก็ดีขออากาศหลวงพ่อครับมีสายข้อจากมหาสารคามกับโยมสาจะเดินพรจ้าโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมตอนนี้ก็ดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อค่ะก็ชอบฟังเนี่ยค่ะหลวงพ่อชอบฟังธรรมะหลวงพ่อสามารถนะคะก็อยากจะโทรหานะคะแต่ก็ยังไงล่ะหนูก็ปฏิบัติไม่ค่อยได้นั่งไม่ค่อยได้ค่ะนั่งไม่ค่อยทนไม่เป็นไรทำไปนั่นน่ะนอนก็สวดมนต์อยู่อ่ะนอนก็ภาวนาไปเดินก็ไปภาวนากินนอนนั่งยืนเดินสวดมนต์ชอบการธรรมะอย่างเงี้ยทำไปเออนี่แหละโยมแม่ใช่มั้ยแม่ทัพนั่นน่ะแม่ทัพก็ลำบากเหลือเกินต้องค้าขายต้องทำงานเห็นมั้ยนั่นน่ะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายลำบากกันทุกคนนั่นน่ะลำบากข้างนอกเนี่ยถ้าภาวนามันลำบากข้างในใหม่ๆนั่นน่ะลำบากข้างในใจเราทีนี้ทำไปเนี่ยมันเป็นกิจกรรม
เนี่ยลุงมันเป็นในกิจกรรมของเราในใจเราขาดไม่ได้นะขาดภาวนาขาดสวดมนต์ไม่ได้นั่นน่ะแต่ก็สวดมนต์อยู่ดีแล้วก็ฟังธรรมะแล้วสังฆทานนะคะทําไว้จะได้เราจะไปนึกว่าเอ้เราเนี่ยมันบุญน้อยมันจะไปหรือนิพพานสวรรค์นิพพานมันมองไม่เห็นนั่นแหละก็คิดตัวค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเออตัวเองทำไม่ได้ใช่นั่นแหละนั่นแหละอย่าไปดูถูกตัวเองท่านบอกยังไม่ตายต้องภาวนาหลวงปู่ได้ไปกราบหลวงปู่เคยได้ไปกราบหลวงปู่สังวาลอยู่ค่ะนั่นแหละหลวงปู่ท่านบอกว่าทำไว้นะหลวงปู่ดูสิหลวงปู่อายุขนาดนี้หลวงปู่ก็ยังต้องภาวนาต้องทำสตินั่นแหละเห็นไหมขี้เกียจไม่ได้หลวงปู่ทั้งวันเดี๋ยวมันเสื่อมใช่ไหมความรู้บางอย่างท่านพูดให้เราฟังท่านบอกญาณบางอย่างเนี่ยมันเสื่อมได้นั่นญาณความรู้ของท่านนั่นน่ะทำตลอดเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสงสารทุกคนเนี่ยผู้เป็นพ่อเป็นแม่พอมีเรื่องมีราวเข้าไหนจะต้องค้าขายไหนจะต้องลูกเห็นไหมลูกหลานเนี่ยนี่แหละลูกหลานเนี่ยขอฟังในทีวีนะคะหลวงพ่อให้โชคดีโชคดีเนี่ยลูกหลานก็เห็นไหมไอ้แม่ไม่เป็นไอ้ลูกก็มาทำไม่เป็นอะไรตาอะไรนี่แหละจึงบอกว่าพยายามจะให้มีนั่นน่ะเห็นมาเห็นมายามาก็ดียาอะไรก็ดีอย่าไปเอามันมาในหัวใจนั่นน่ะหลวงปู่ท่านบอกไอ้ของจังไรอย่าให้มันเข้ามาในดวงใจเรานั่นน่ะไอ้พวกนี้นั่นน่ะไอ้พวกเสพติดทั้งหลายนั่นน่ะมันเป็นพิษนะพอเขาจับเข้าเราจะทำยังไงเนี่ยเขาปล่อยก็รอดเขาไม่ปล่อยก็ไม่รอดใช่ไหมเนี่ยเหมือนนึกว่าเขาปล่อยก็เอาตัวรอดไปเขาจับเอาไว้นั่นน่ะเขาเรียกว่าปล่อยก็คลายก็รอดอะไรเงี้ยที่บอกว่าคนโบราณเข้าใจพูดเห็นไหมมันมีแต่ทางเสียเพราะฉะนั้นเครียดนักเราบอกว่าเครียดก็ไปหวดหญ้าสิไปเตะกระสอบทรายใช่ไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันเครียดนั่นน่ะเตะกระสอบทรายมันไม่นั่นน่ะมันไม่โดนจับใช่ไหมเอามาโหเท่าไหร่ก็เอาเครียดเท่าไหร่ก็เครียด10 ตันก็ตายมัน10 ตันใช่ไหมโยมมันจะได้หายนั่นน่ะเอาเครียดจะไปกินยาสูบใช่ไหมมันก็ติดสิตำรวจก็จะจับเราอีกนั่นได้ไหมดีรถไม่ชนได้ไหมถ้ารถไปชนเขาเครียดเนี่ยได้ไหมนั่นแหละไปเสพติดแล้วไปขับรถใช่ไหมมันก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้เพราะฉะนั้นน่ะไม่เอาเลยนะนิดหนึ่งก็ไม่ให้มาอยู่ในดวงใจเราเลยนั่นแหละถ้าเรายิ่งมีการงานดีๆเนี่ยเห็นไหมเสียหมดสิน่ะมันไปเข้าจอเข้าแล้วมันลำบากใช่ไหมนี่แหละจึงว่ากรรมมันมาเนี่ยกรรมนอกน่ะเห็นไหมทุกนอกมันมาเนี่ยเราไปตัดมันเลยไอ้ทุกในเนี่ยพุทโธเนี่ยตัดมันเนี่ยตัดนี่แหละที่บอกว่าตัดสัตว์ออกจากใจไงนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราสงสารทุกคนเนาะเนี่ยอะไรนะเราไม่อยากเลยให้ลูกสาวลูกชายในแผ่นดินไทยเราเนี่ยไม่อยากให้เสียไปเลยใช่ไหมอ้าวทำไมปริญญามันโดนจับล่ะใช่ไหมอ้าวปริญญาก็ว่าเก่ง นั่นเนี่ยปริญญานอกไอ้ปริญญาในเนี่ยเห็นไหมมันไม่ทุกข์ไงปริญญากราบพ่อแม่กราบสาวพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่กลัวบาปนะกราบพุทธเจ้าทุกวันนั่นน่ะปริญญาฉลาดใช่ไหม
ในหลวงของเราทำให้พวกเราดูพ่อเราทำให้ดูทุกองค์นั่นแหละใช่ไหมเราเอาตามเหอะนั่นนะเพราะฉะนั้นเห็นไหม 2,000 กว่าปีแล้วมันไม่เสื่อมนะศาสนานะนั่นเห็นไหมไอ้พวกเรานี่แหละไอ้ศาสนาม้ามันมาไอ้ศาสนาอะไรไอ้เสพติดมันมานี่แหละมันมาเตะศาสนาพุทธใช่ไหมมันไม่เอาศาสนาพุทธกูไปศาสนาม้าดีกว่าใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะไม่เอาเราอะรักษาเพชรเอาไว้ในดวงใจเราใช่ไหมเรามีเพชรพลอยอยู่ในกระเป๋าอะเราหลุดไปหมดเลยถ้าเรากินม้าเข้าไปเล่นการพนันอีกใช่ไหมหมด นั่นน่ะหมดแทนที่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมนั่นแหละกลายเป็นไอ้สำเหมานั่นแหละสำเหมาพระเนจรใช่ไหมนั่นแหละจรไปเรื่อยๆจรทุกข์สิมันไม่ได้จรเป็นไอ้อะไรอะกุ้ยแต่งตัวเป็นกุ้ยไอ้สำเหมานั่นนะที่ในหนังแต่ก่อนใช่ไหมแต่งตัวแฟนซีใช่ไหมนั่นมันแฟนซีในหนังไอ้แฟนซีจริงๆเนี่ยเห็นไหมมันทำเข้าไปเออนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันนั่นน่ะอย่าไปเที่ยวกลางคืนนั่นน่ะเรามีทำไมอ่ะทิ้งมันไปให้หมดสิโทรทัศน์ไอ้วิทยุฟังทิ้งมันไปเออมีแล้วยังไปเที่ยวเที่ยวกลางคืนอีกบาร์ครับอีกเสร็จเลยที่ทำเอามาเนี่ยมันดีนะเออเขาอยากให้ลูกสาวลูกชายไม่เที่ยวอ้าวก็ไปแข่งรถกันนี่กลางคืนเนี่ยมันออกผิดไปหมดเลยนั่นนะเพราะฉะนั้นนะเห็นไหมเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียลูกชายเราไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เศร้าใจถ้าลูกเราตายใครจะเลี้ยงดูเห็นมาตระกูลมีลูกแค่คนเดียวผู้ชายเสร็จเลยนี่นะต้องผู้ชายนี่ก็ราคาไม่รู้กี่ร้อยล้านเวลาตายแล้ว10บาทก็ไม่มีใครซื้อไปถ้าซื้อเอาไปก็ไปทำปุ๋ยเท่านั้นเอง ใช่ไหมเอาไปใส่ต้นไม้เออนั่นแหละใช่ไหมแต่เวลาอยู่เนี่ยร้อยล้านพันล้านก็มีค่าเนี่ยเพราะเราค่าของลูกแม่ลูกพ่อเอาไปทำไม่ดีนั่นแหละมันก็เลยหมดค่านั่นแหละไปอยู่วิทยาลัยแอร์อัดกันหมดใช่ไหมเขาไม่อยากให้ไปเลยไอ้คุกนั่นน่ะเข้าไป3-4ประตูเห็นไหมเขาปิดเอาไว้วัดเปิดกว้างๆนะไม่มานะวัดหลวงวัดสังฆทานเราเปิดไว้กว้างๆเชิญเชิญนะครูบาอาจารย์จึงเข้ามาในกรุงเทพมาต้อนลูกสาวลูกชายให้กลับตัวกลับใจจะได้เกียมตัวไปสวรรค์นิพพานกันไม่งั้นนะไอศาสนาม้าไอศาสนาบอลอะไรต่ออะไรมันก็เข้ามาสารพัดอะใช่ไหมนั่นอะมันมาในรูปพนันกันหมดเลยทุกวันนี้เห็นไหมเอาไปเป็นพนันมันไม่ใช่สนุกธรรมดานั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นพนันกันเขาแล้วก็เป็นตัวเป็นตนเลยนะเอาติดห้าเหมือน150ล้านเนี่ยจะเอาเงินไปให้เขายังไงอ่ะเห็นไหมต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าศาสนาไม่ดีคุณพ่อคุณแม่ไม่ดีสอนลูกไม่ดีอะไรต่อเลยแม่พ่อแม่สอนปากจะคากใช่ไหมบางคนนั่นน่ะมันรักเพื่อนนั่นน่ะมันรักธรรมชาติข้างนอกมากกว่ามันไม่ได้รักพุทโธธัมโมสังโฆ
ไว้ในใจนะเออคนภาคเหนือภาคอีสานก็ดีพ่อแม่เห็นไหมเขาใจบุญนั่นนะเขาใจบุญกันคนโบราณคนสมัยนี้พาเราพาวงนั่นนะใช่ไหมนั่นนะเขาเรียกว่าพาเราพากอนั่นนะไอ้กอมันดีแต่มันไม่เอากูจะพาไม้ลวกไม้ไผ่นั่นนะใช่ไหมมันก็บาดตอนที่เนาะไปพามันนั่นนะใช่ไหมคุณโยมอ้าวเราคุยคนเดียวเพลินเลยโยมอ่ะโทรมามั่งเนาะโยมโทรมาคุยมั่งเด็กได้สนุกนะได้เห็นโยมคุยเราก็ดีใจนั่นนะเสียแค่นี้ช่างมันเถอะดีก็ไปเสียม้าเสียยานั่นนะเสียน้ำมันรถเครื่องไงใช่ไหมไปปาดอยู่กับบนถนนนะไม่ได้สตังค์ด้วยเนาะนั่นน่ะไอ้รถเครื่องรับจ้างยังดีกว่าใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้พวกเราเนี่ยลองนึกดูเที่ยวกลางคืนน่ากลัวมากนั่นน่ะผีมันออกมากลางคืนนั่นน่ะเห็นไหมวิญญาณมันเล่ร่อนตอนชิงพบผีมันจะออกมาแล้วเพื่ออสุรกายใครมีเคราะห์มันก็ทักเลยนั่นน่ะชนกันก็ดีไอ้นี่ถึงคราวตายกูเอาเลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าคนโบราณจึงว่าพอมืดแล้วให้อยู่บ้านไงลูกสาวลูกชายอย่าออกไปนั่นน่ะไปออกไปนั่นน่ะเป็ดมันหากินไงมันหากินกลางคืนมันก็เจอเข้ามันก็ทักทายรถชนกันฆ่ากันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเกิดจากไม่ได้ถือศีลไม่ได้ภาวนานั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์น่ะเห็นมั้ยหลวงพ่อสนองท่านฝากความรักเข้าไว้ให้กับทุกคนเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นน่ะใครเชื่อก็เอาตัวรอดเห็นไหมไปปลูกหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้เห็นไหมกลายเป็นทุเรียนปลูกได้หลายจังหวัดเงาะเห็นไหมเนี่ยพ้นความยากจนนั่นเห็นไหมพ้นกินไม่หมดชีวิตคารวะเห็นไหมถ้าไม่เล่นการพนันเนาะนั่นน่ะบุหรี่มันแพงก็อย่าไปสูบมันเลยนั่นน่ะใช่ไหมโยมบุหรี่มันแพงเราไม่ได้มีเงินเป็นหนึ่งแสนอย่าไปดูดมันเลยเหล้าเราก็ไม่เอานั่นน่ะมันก็รวยได้นะมันเก็บเอาไว้ต้องก็หนุ่มๆพอมีครอบครัวแล้วส่งลูกจบปริญญาเนาะไอ้เงินบุหรี่เงินเล่านี่เห็นไหมนั่นแหละทีนี้เห็นไหมหมดจะไปขอแม่ตายกูจะขายสมบัติให้หมดนั่นแหละเด็กๆมันพูด เห็นไหมโอ้แม่ก็สลดหัวใจเหมือนกันเนาะเนี่ยลูกมันเด็กๆอะวัยรุ่นครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับเจริญพรใจโยมกล่าวนมัสการครับท่านอาจารย์โชคดีคุณโยมท้องร่วมรายการขอเล่าเรื่องของตัวเองให้ท่านอาจารย์ทั้งสองลูกฟังครับถูกคือว่าผมเคยสวดมนต์แล้วทำสมาธิแล้วมีสักครั้งหนึ่งเป็นสมาธิมันหยุดหายใจครับท่านอาจารย์หยุดหายใจหยุดหายใจเป็นนานจนคิดว่าตัวเองน่ะจะตายหรือเปล่าอะไรพวกนี้ผมก็มันนานแสนนานจนประมาณสัก20 30นาทีอะไรพวกนี้มันเกิดละเอียดลมหายใจละเอียดเป็นเกิดใช่ครับหยุดหายใจต้องเป็น20 30นาทีนะคำนวณเนาะเนี่ยครับก่อนทีนี้
ผมอยากให้มันเป็นอีกครับทำสองวิธีหน่อยครับโอ้อย่าไปนึกถึงมันอย่าไปนึกถึงนั่นแหละไอ้ปลาตัวนี้มันหลุดไปแล้วอย่าไปนึกถึงมันนั่นแหละเราก็มันทำไปนั่นแหละเหมือนสมมุติว่าปลาเนี่ยมันหลุดไปหลุดมือไปแล้วเนี่ยเราไปนึกถึงเราไปนึกถึงมันเรื่อยไงทีนี้เนี่ยมันเข้าสมาธิให้เราไม่รู้ตัวนั่นน่ะลมละเอียดมันเกิดนั่นน่ะลมหยาบมันหายไปใช่ครับเนี่ยมันเกิดสมาธิอ่ะมันเกิดเข้าสมาธิของเขาทีนี้ผมไม่รู้ว่าผมทำถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกนั่นน่ะนั่นน่ะใหม่ๆเนี่ยเมื่อเรามันเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเราไม่รู้อีพอรู้มันไม่ยอมเกิดให้ดูนั่นน่ะทีนี้เราก็ทำไปเถอะเราก็เหมือนขุดบ่อล่อปลานั่นน่ะเราก็ทำของเราไปเรื่อยปลามันจะมาก็รู้มันนั่นน่ะมันไม่มาเราก็ได้บุญนั่นน่ะภาวนาไว้นะนั่นน่ะผมก็พยายามภาวนาใช่ใช่พยายามอยากให้มันเป็นอีกทำไมไม่เห็นสักทีนั่นแหละทำไมไม่เห็นสักทีเราก็ชอบนึกอย่างนี้แหละต้องแต่ก่อนนี้เขาสอนให้เห็นไงอุปทานมันก็ชอบนึกว่าไม่เห็นสักทีไม่เห็นสักทีนั่นแหละทีนี้เราก็ไม่พูดเลยทีนี้เราพอเจออยากให้เป็นอีกครับอาจารย์อยากให้เป็นอีกไม่ต้องอ่ะอย่าไปพูดอย่าไปนึกมันไม่มาก็จะไปนึกมันนั่นแหละแม่บุญเรือนบอกว่ามันเกิดเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกที่ท่านสำเร็จนะท่านหมอตูมตามมันมาเลยนั่นแหละแม่อภิญญงอภิญญามันมาหมดนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับที่ว่าจุดนี่นะที่บอกว่ามันนี่แหละลมหยาบมันหายไปลมละเอียดมันเกิดขึ้นใช่ที่บอกว่านั่นน่ะใช่อัปปนามันเกิดขึ้นให้ดูก็ดีนั่นน่ะมันเกิดนี่น่ะสมาธิเกิดฌานขึ้นมาชั่วคราวมันเกิดครั้งเดียวให้ดูก่อนนั่นน่ะทีนี้เราทำไปเหอะกลัวๆนั่นน่ะทำที่กลัวๆบางทีมันสงบไม่มีที่พึ่งไงไม่มีที่พึ่งมันก็ภาวนาใหญ่เลยบางทีมันก็เข้าของมันได้อีกนั่นนะที่หลวงปู่มั่นบอกว่าหลวงปู่มหาบัวบอกมันหนีไปแล้วช่างมันเถอะเราก็เพียรต่อไปนะเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกผมก็สวดมนต์ครับอาจารย์ผมก็สวดมนต์กันแล้วผมก็ทำใช่ทำอยู่อย่างนั้นแหละท่านบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราทำได้ติดต่อกันนะนี่เนี่ยนิวเคลียร์มาเราก็หายใจในท้องมันก็ไม่หายใจเอานิวเคลียร์เข้าไปเชื้อโรคมันไม่เข้าไปมันก็ไม่ตายไม่หายใจออกจมูกเลยใช่นั่นแหละมันหายใจอยู่ในท้องนั่นแหละนั่นแหละมันจะได้รู้ไงว่าวิชาของพุทธเจ้าที่ท่านเห็นเนี่ยมันมีจริงๆไงนั่นแหละทีนี้เราทำติดต่อยังไม่ได้นั่นแหละมันยังไม่ติดต่อใช่มันขาดช่วงไปครับก็ไม่เป็นไรนะคุณโยมนะทำไปครับผมจะขอฟังทางวิทยุนะครับพระอาจารย์สาธุกราบนมัสการครับสาธุเรารักษาศีลเรารักษาศีลภาวนาไว้นั่นแหละหลวงปู่ตื้อเห็นไหมถ้าทำไปทำมาท่านก็ไม่รู้หรอกเป็นคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเห็นไหมพอทำไปโอ้โหไอ้เขาก็ไม่รู้ไงพระป่าไอ้เขาก็อยากแกล้งมาตรวจมาอะไรเขาก็ถือตะเกียงชาวยุมาเนาะทีนี้ก็เสือมันออกมาอยู่ป่านี่เนาะหลวงปู่มหาบัวไอ้นี่มันหมาวัดเสือมันก็หมาวัดนั่นแหละมันก็รักเจ้าของมันเหมือนเทวดาน่ะที่ดูแลหลวงปู่กันนั่นน่ะมาออกมาฝังหน้าสิโอ้วิ่งหนีหมดชาวบ้านชาวเวิร์นเห็นไหม
ตะเกียงยวายุทิ้งเลยเสือตัวใหญ่นั่นน่ะหลวงปู่ตื้อท่านก็เป็นพระใจดีนะเห็นมาภาวนาจนรู้ธรรมของท่านเทพเทวานี่แหละคนภาวนามีเทวดารักษาไงเออบางคนเนี่ยเห็นไหมเขามีญาณนอกเขามีญาณรู้ทีนี้ก็ไม่ภาวนาไม่ค่อยถือศีลไงเราก็พยายามถ้าโยมถือศีลไว้นะภาวนาไว้นี่แหละถ้ามีญาณในนั่นแหละญาณในมันก็สำเร็จแต่สิญาณนอกมันก็เห็นแต่ข้างนอกนั่นแหละศีลก็ยังไม่ค่อยถือไงแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมใช่ไหมทีนี้ก็พี่น้องเจ้าของไร่ปฐมบดีนั่นก็ทำทางถนนกันเข้าวัดกันนั่นเข้าที่ปฏิบัติธรรมนั่นทีนี้พี่ชายเขาก็มีบุญเก่าเหมือนกันนั่นจึงบอกว่าคนเราเนี่ยมีบุญเก่ามาแต่ทีเนี้ยเราจะต่อยังไงนั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จท่านก็ไปทั้งหนุ่มๆเหมือนกันนะไปศึกษาพระองค์ไหนเก่งใช่มั้ยท่านก็ไปฟังธรรมหลวงพ่อฤาษีริงดำท่านก็ไปหลวงพ่อจรัญท่านก็เคยไปครับที่สิงห์บุรีนั่นน่ะเห็นมั้ยหลวงปู่คล้ายอะไรนะนั่นน่ะท่านก็ศึกษาขอการหลวงพ่อครับสายเขาจากสุนทรการครับจากโยมเล็กเจริญพรชายโยมฮัลโหลฮัลโหลจ้าได้ยินจ้าโยมเล็กพูดมาเลยจ้าจ้าโทรมาถึงกำลังใจให้หลวงพ่อค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะสาธุสาธุโทรมาก็ฟังอยู่กับแม่ทั้งวันนะคะหนูก็เปิดอยู่ทั้งวันเป็นกำลังใจให้หลวงพ่อนะคะโชคดีโชคดีทั้งสององค์แข็งแรงค่ะสาธุตาเมตตาเทศให้ประชาชนฟังอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูฟังบ่อยฟังทุกคืนนะคะแล้วก็ถามแม่ฟังด้วยค่ะสาธุก็ไปทำบุญค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกแล้วสักสิ้นเดือนเนี่ยนะคะที่ว่ามีงานกับผู้หญิงใช่ไหมคะที่วัดนะคะจ้าถึงแปดจ้าหนูก็จะโอนตังทำบุญนะคะที่ร่วมไปเลยทุกบุญนะคะโทรมาเป็นกำลังใจให้หลวงพ่อค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะจ้าสาธุเพราะว่าวัดสังฆทานก็เป็นวัดแม่นั่นน่ะหลวงพ่อสนองบอกว่าวัดสังฆทานล้มไม่ได้แต่วัดอื่นล้มได้ใช่ไหมแต่วัดแม่เนี่ยต้องให้ปลูกให้มันเจริญไว้วัดแม่ก็ยังช่วยวัดลูกได้นั่นน่ะสาขาเพราะฉะนั้นน่ะบุญบารมีครูบาอาจารย์ที่ทำมาไว้ใช่ไหมนั่นน่ะต่อมาพระครูไปลินนั่นก็ช่วยกันนั่นน่ะทีนี้ก็นี่แหละจึงบอกว่ามีวัดนี่ดีใช่ไหมมีวัดดีถ้าไม่มีวัดเนี่ยไม่มีศาสนานี่แหละไม่มีพระมหากษัตริย์มันจะไปยังไงไม่มีพุทธเจ้าสอนเนี่ยมาเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่คนทุกข์นะนั่นแหละก็สมัยก่อนคนก็ถือผีถืออะไรกันไปนั่นแหละไม่ถือก็กลัวจะหักคออะไรตาอะไรกันนั่นแหละเห็นมาบางศาสนาถ้าไม่ไปบูชายันก็กลัวเขาจะมาหักคอก็ต้องถือไก่ถือจุงแพะไปให้เขาตัดคอไปเอาเลือดไปทาปากอ้าวก็เจ้าแม่เก่งก็ต้องกินเองจะต้องไปเอาเลือดไปทาปากทำไมใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้แบบนี้เขาก็รักชีวิตของเขานั่นน่ะทุกคนรักชีวิตถ้าลองเอา
เอาลูกเอาเมียไปบูชายันนั่นแน่นะไปบูชาเอาเลือดลูกสาวที่เรารักนี่นะไปเชือดคอให้เจ้าแม่กาลีอะไรต่อมันก็เอ๊ะมันยังไงวะทีนี้ก็เลยกลายเป็นแพ้รับบาปนั่นนะเอาเชือดงัวเชือดควายอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าบูชายันบูชาเราก็บูชาเหมือนกันบูชาทางใจนั่นน่ะพุทโธบูชาพระธรรมนะพุทธเจ้าก็บูชาพระธรรมพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้วพระธรรมคำสั่งสอนนะเราก็บูชาพระธรรมแต่ไม่ต้องเอาเลือดเนื้อของใครไปมาไหว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพุทธเจ้าไม่กินนะนะเห็นไหมพุทธเจ้าอิ่มทิพย์ไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม นี่แหละจึงบอกว่าพุทธเจ้าไม่อยากเบียดเบียนใครแล้วนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าลูกหลานไม่เบียดเบียนเพื่อนบ้านนะนักเรียนด้วยกันมันก็มีความสุขดีนะไม่ต้องถือมีดไม่ต้องพกมีดไปนะไอ้มีดนี่แหละมันเป็นในนั้นเพชฌฆาตในดวงใจหรอกนะมันเป็นหอกดาบให้เราไปเข้าคุกนะถ้าเราไปฟันเขาได้ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมวันเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะโชคดีคุณโยมคือลูกจะมากราบเรียนกับคือการปฏิบัตินะคะแล้วก็ให้ทางญาติธรรมที่ปฏิบัติด้วยค่ะพอจะได้การปฏิบัติอาการปฏิบัตินะคะลูกจะกราบเรียนให้ทราบคือลูกได้บางครั้งลูกนั่งสมาธินะคะนั่งสมถะก็บางครั้งเวลาจิตลูกนิ่งมันมีอาการคล้ายๆกับว่าจิตลูกเลื่อนค่อยๆเลื่อนนะคะจิตสงบมันเลื่อนไปแล้วก็มีตัวไหวสั่นไปแล้วก็บางครั้งก็มันจะเหมือนว่าตัวเรามันกระโดดขึ้นโดดลงแต่ไม่สูงนะคะพระอาจารย์แต่ลูกก็รู้เฉยลูกไม่เข้าไปยึดติดตรงนั้นค่ะมันเป็นลูกก็คิดว่ามันเป็นอาการสมาธิมันเหมือนว่ามันกระโดดมันไม่กระโดดนะคะเป็นร่างกายแล้วมันแบบมันลูกไม่ใช่ว่าปรุงนะคะแต่มันขึ้นองค์แต่มันเป็นไม่สูงนะคะโดดขึ้นโดดลงคือลูกปฏิบัติอยู่บนที่นอนนะคะอาจารย์แล้วก็มันขึ้นลงลูกก็ดูรู้กำหนดรู้เฉยลูกก็บอกว่าจ้าแล้วก็บางครั้งอีกบางครั้งลูกก็จะเป็นคล้ายๆกับมีเป็นดวงกลมๆเป็นขาจิตลูกจะใสกลมแล้วก็สว่างจากเล็กๆก็ค่อยๆขยายขึ้นจนเหมือนว่าลูกเหมือนไม่มีร่างกายลูกหายไปก็เป็นระยะหนึ่งลูกก็ดูเฉยๆรู้เฉยลูกก็เลยเรียนกับเรียนพระอาจารย์ทั้งสององค์ว่าให้เป็นรูปประสบการณ์ลูกเพื่อว่านักผู้ปฏิบัติท่านอื่นจะแต่ลูกรู้เฉยค่ะลูกไม่ไปยึดติดเป็นอาการสมาธิลูกรู้เฉยอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็น้อมการมัสการพระอาจารย์นะแล้วก็น้อมค่ะแล้วก็น้อมการลาค่ะค่ะลูกจะฟังทางนะคะน้อมไม่กลัวเรามาดูใจเราไว้ทีนี้นี่แหละที่บอกว่ากระโดดจิตมันกระโดดจิตมันไปห้อยโหนเป็นตัวเป็นตนก็ดีเป็นตุ๊กตาก็ดีนั่นแหละเราก็จะไปกลัวเราก็น้อมเข้ามาดูใจเราที่บอกว่ารู้เฉยของพ่อใหญ่คือตัวเวกขารู้เฉยวางเฉยน้อมเข้ามาดูใจเราใจเรากลัวไหมใจเราชอบไหมนั่นน่ะท่านไม่พูดให้มากไงท่านก็บอกรู้เฉยไว้ใจดีใจเฉยไว้ต่อไปแล้วเขามาหลอกยังไงเราก็ไม่เชื่อไงนั่นน่ะเราก็น้อมเข้ามาดูใจเราเหมือนบางองค์ใช่ไหมจิ้งหรีดมันมาร้องใกล้ๆหลวงพ่อพระเทพท่านเล่ามันบอกจับไปปล่อยแล้วเอ้ามันมาแล้วเดี๋ยวสักพักมันมาอีกจับไปอีกจับสามหมุน
เอ๊ะทำไมมันมาเร็วกับเราอีกเราเดินมายังไม่ถึงมันมาแล้วโอ้เอ๊ะมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่จักรจันทร์มันจิตเราจิตเราไปเป็นตัวจักรจันทร์เมื่อเนี่ยเรียกว่าจิตหลอกจิตไงท่านก็จับได้ก็เออรู้เฉยน้อมเข้ามาดูตัวนี่แหละมันก็หายไปเสียงจักรจันทร์นั่นน่ะ ไอ้จิ้งหรีดไม่ใช่จักรจันทร์ของโยมนี่ก็เหมือนกันน่ะที่แม่อุบลท่านเคยคุยให้ฟังท่านล่วงลับไปละกระดูกเป็นพระธาตุไปละท่านก็บอกว่าท่านก็ได้หลวงพ่อใหญ่นี่แหละท่านบอกว่าจิตของท่านโลดโผนมากก็ได้หลวงพ่อสังวาลเคยบอกนั่นน่ะนี่ก็เอาแย้มพังปากหมดแล้วแต่ท่านล่วงลับไปแล้วนั่นเห็นมาท่านบอกว่าโอ้โหจิตเรานี่ไม่เชื่อใครเลยน่ะหลวงพ่อสังวาลนะให้เชื่อเรานะต้องเชื่อนะต้องย้ำขนาดนั้นนะน่ะจิตเนี่ยมันไม่ลงมันไม่เชื่อใครเหมือนหลวงพ่อบุญลือนะเห็นไหมเป็นนักธรรมตั้งแต่เป็นหลวงพ่อไม่ได้เป็นนะใช่ไหมเอ๊หลวงพ่อจะมาเก่งกว่าเราได้ยังไงนะใหม่ๆนะโอ้แต่กว่าจะเอาลงได้เห็นไหมนั่นนะกว่าจะท่านจะรู้ธรรมของท่านก็แบบนี้แหละใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่เข้าใจกันนะมันก็เป๋ปัดไปอะไรต่ออะไรไปถามหลายคนเห็นมามันก็เลยเอาใหม่ๆก็เอาหลวงปู่พุทธก็ดีท่านก็สอนไว้ดีนั่นน่ะของละเอียดนั่นน่ะหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นเป็นครูเรานั่นเห็นมาหลวงปู่ฟันเห็นมาใหม่ๆบอกว่าเออญาติโยมไปทำกล้วยทำอ้อยไว้เราก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์เราก็เอากล้วยอ้อยไปแลกกันเอาที่มันตายแล้วมาทานเห็นไหมเราก็ไม่บาปเราก็ขยันปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกในหลวงปลูกให้60อย่างเลยก็ขายเพลินเลยทำไปทำมา3ไร่ก็ขายรวยเห็นไหมนี่แหละของประจำวันขายไปขายมาเออมีฐานะได้ใช่ไหมทำเป็นพันๆล้านไม่รวยล้มหมดแย่เลยนั่นน่ะลากมันไม่มีน่ะคนจีนเห็นไหมเก็บตั้ง10ตังบาทหนึ่งใช่ไหมเก็บทำใบดำมาเขาเป็นเฒ่าแก่ลงเหล็กได้นั่นน่ะเห็นไหมจากเงินน้อยสมัยนี้เงินน้อยกูไม่ได้จะทำอะไรสมัยโบราณหนูตายตัวเดียวเป็นเศรษฐีได้เห็นไหมนั่นน่ะนักปราชญ์โบราณเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเพราะเดินก็ให้เดินมันก็เกิดนอนมันก็เกิดกินข้าวมันก็เกิดนั่นน่ะเข้าห้องน้ำมันก็เกิดแปรงฟันมันก็เกิดเพราะแปรงฟันช้าเนี่ยพาเข้าห้องถ้าเราว่างเราก็ทำช้าช้ากินช้าเดินช้าอยู่ในบ้านเราถ้าเราวันเสาร์วันอาทิตย์เราไม่ไปไหนนั่นเนี่ยเราก็จะดูใจเราแล้วก็จะไม่พูดกับใครเอ้าพอไม่พูดนี่แหละไอ้ตัวพูดมันมาเลยน่ะมันคุยในใจเลยมันคุยกันสองคนน่ะสองคนกับใจเราไอ้ตัวรู้เนี่ยน่ะใช่มั้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเห็นมั้ยบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่มาเข้าห้องเป็นปีๆเป็นอะไรเขาก็อุตส่าห์ทำ7วันก็ดี7วันที่5วันก็ดีน่ะก็ไปฝึกที่ต่อไปพอมันเข้าใจแล้วก็ไปฝึกเอาเห็นไหมหลวงพ่อประทีปมาพอคนจะรู้จักสักหน่อยท่านก็มาล่วงลับแล้วเห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเ
พราะฉะนั้นน่ะคุณโยมดีทุกคนนั่นน่ะเห็นมั้ยถ้าเราไม่ได้ไปติดยาเสพติดเนี่ยบุญเหลือเกินนั่นน่ะนิดนึงก็ไม่อยากไปติดกับมันนั่นน่ะไม่เอาเลยลูกหลานชิมนิดนึงก็ไม่เอาใช่มั้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ก็ไอ้ตัวทำมันไม่กินน่ะใช่มั้ยแต่มันทำมันกินแล้วมันตายไปนานมันไม่มีใครทำหรอกใช่มั้ยนั่นน่ะไอ้ตัวทำมันไม่กินมันฉลาดไอ้คนกินเนี่ยกลายเป็นเห็นมั้ยกลายเป็นในอยู่ในหลุมอ่ะปัญญาอยู่ในหลุมไปไหนไม่ได้ละไอ้หนูตกถังมันไม่ได้ตกถังข้าวสารนะมันไม่มีน้ำจะกินหนูมันก็ตายมันกินแต่ข้าวสารมันก็ตายใช่ไหมมันไม่มีน้ำนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าญาติโยมปฏิบัติธรรมเนี่ยได้คุยกันเนี่ยมันเป็นบุญนั่นน่ะบางคนบอกว่ามันว่างแล้วจะไปยังไงเอ้าคุณยายก็ดูไปสิดูไปดูมันว่างกี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันกลับมาอีกน่ะเดี๋ยวมันก็มาแยบคุณยายอีกใช่ไหมน่ะแยบเรื่องนู้นเรื่องนี้โอ้หมดเวลาครับสาธุก็สำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของรายการธรรมสว่างใจสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อครับให้พรญาติโยมหน่อยครับบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่คำผิวหลวงปู่น้อยก็ดีที่เพิ่งล่วงลับไปที่ได้ประชุมเชิงไปแล้วก็ดีนี่แหละก็บุญกุศลที่ญาติโยมไปทำลงทานกันก็ดีก็ขอให้บุญอันนี้แหละมาถวายเป็นพระราชกุศลให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีรัชกาลที่9ก็ดีที่10ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีถ้าขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ